بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอิดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบางกอกศึกษาบรรดาคณาจารย์แล้วก็รุ่นพี่ของผมนะครับหลายๆท่านแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนบางกอกศึกษาทุกๆคนอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่ทำให้ครูมีโอกาสได้มาเจอกับพวกเราที่นี่ทีแรกเตรียมตัวมาจากบ้านเลยบอกว่าจะให้มาพูดกับนักเรียนที่โรงเรียนบางกอกอ๋อโลตื่นเต้นดีใจมากเลยเพราะเห็นเขาล่ำลือกันว่าเด็กบางกอกเนี่ยมีแต่หน้าตาดีๆเวลาเข้ามาแล้วอ๋อโลจริงนะครับไม่แปลกอย่างที่เขาล่ำลือกันนะครับวันนี้ครูได้รับมอบหมายทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมได้รับมอบหมายนะครับให้ทำหน้าที่มาพูดคุยให้พวกเราฟังเรื่องหัวข้อการอยู่ร่วมกันนักเรียนตั้งใจฟังนะครับสิ่งที่ครูบอกไปเดี๋ยวครูจะมีคำถามใครตอบได้ครูมีรางวัลให้นะครับมีรางวัลให้รางวัลของครูนะครับชิ้นหนึ่งใหญ่มากนะครับครูใช้เวลาพับ3วันน่ะกว่าจะพับมันได้นะครับความใหญ่ของมันนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงตั้งใจผู้หญิงมีอยู่1รางวัลส่วนผู้ชายนี่เราพวกเดียวกันให้2รางวัลพวกเดียวกันพวกเดียวกันนะหลายคนอาจจะถามครูขาแล้วหนูเป็นตุ๊ดล่ะมีรางวัลไหมถ้าพวกนี้เก็บไว้ก่อนงวดหน้างวดหน้านะครับหัวข้อเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับครูไปอ่านตำรามาเลยเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยสายมันเยอะนะครับเพราะอยากจะมานำเสนอให้พวกเรารู้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องอาศัยอะไรบ้างไปอ่านตำรามาหลายเล่มโอ้โหเต็มเลยเพราะความตื่นเต้นอยากจะมาโรงเรียนบางกอกมากไปอ่านตำรามาสุดท้ายพอสรุปได้4 หัวข้อเวลาเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมต้องอาศัย4หัวข้อนี้ไม่ได้หมายความว่า4หัวข้อนี้แล้วจบเลยนะอยู่สบายแล้วในสังคมไม่ใช่เป็นเพียงแค่4หัวข้อที่ครูเอามาบอกกับพวกเราข้อที่1สิ่งที่นักเรียนจำเป็นจะต้องมีในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องมีอะไรครับมีคนก่อนนะครับต้องมีคนอยู่เป็นญะมาอะห์ก่อนนบีสอนแบบนี้อะลัยกุมบิลญะมาอะห์พวกท่านทั้งหลายจงอยู่รวมกันเป็นกุมอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องอยู่รวมกันต้องอย่าแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวต้องอยู่กันเป็นญะมาอะห์อยู่กันเป็นกุมเมื่อเกิดญะมาอะห์แล้วเกิดการรวมตัวแล้วสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการรวมตัวเลยข้อที่1 นั่นก็คือความรู้เกือบถูกละหมาดแต่สิ่งที่นักวิชาการบอกเอาไว้นะครับในการที่เราจะใช้ในการอยู่รวมกันข้อแรกเลยเราจะต้องอยู่โดยมีความรู้ทีนี้เวลามีความรู้สำคัญขนาดไหนหลายคนบอกอาจารย์ถ้าหนูอยู่แบบไม่มีความรู้ในสังคมได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้เอาหลักฐานมาจากไหนครูจะเล่าให้นักเรียนฟังตั้งใจฟังให้ดีนะครับมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของคนมุสลิมแต่คนในหมู่บ้านนี้ทุกคนไม่มีใครที่สามารถละหมาดได้ไม่มีใครละหมาดเป็นเลยสักคนเดียวในหมู่บ้านนี้แปลกหรือไม่แปลกเอาไหนใครละหมาดไม่เป็นยกมือขึ้นหน้าไม่เป็นไรหรอกครูเขาไม่ตีหรอกเอาความจริงมีไหมไม่มีเลยเหรอโอ้โหครูบางกอกนี่เก่งจริงๆนะครับไหนคนไหนใครที่ละหมาดไม่เป็นครูมีรางวัลให้นะได้ทุกคนนะ
เสร็จเรียบร้อยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ละหมาดไม่เป็นอยู่มาวันหนึ่งมีคนจากหมู่บ้านอื่นเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้เขาก็ต้องการจะทำการอะไรละหมาดเขาก็เลยถามคนในหมู่บ้านนี้ว่าซูเราอยู่ไหนถ้าครูถามนักเรียนที่บางกอกว่าซูเราอยู่ไหนนักเรียนตอบได้ไหมครับแต่ปรากฏคนในหมู่บ้านนี้ตอบไม่ได้ว่าซูเราอยู่ไหนซูเราคืออะไรได้เรื่องเลยคนที่มาจากหมู่บ้านอื่นก็แนะนำว่าจำเอาไว้นะหมู่บ้านมุสลิมหนึ่งหมู่บ้านต้องมีซูเราแต่ปรากฏว่าหมู่บ้านนี้นอกจากโง่แล้วยังอะไรด้วยไม่ใช่นอกจากโง่แล้วยังจนอีกโหน่าสงสารมากแต่เวลารู้ว่าคนที่เป็นมุสลิมต้องมีซูเราคนในหมู่บ้านนี้ทำยังไงสร้างเลยด้วยจิตศรัทธาแต่เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนจนจึงทำยังไงจะเอาปูนเอาอิฐมาจากไหนไม่มีสตังค์แต่คนในหมู่บ้านนี้มีอย่างหนึ่งทำอาชีพเหมือนกันก็คือเขาทำอาชีพสานกระดงรู้จักกระดงไหมครับเพื่อความเข้าใจรู้จักกระหังไหมไอ้ที่มันใช้บินน่ะเขาเรียกกระดงจำเอาไว้ถ้าสมมุติว่าข้อสอบโอเน็ตไอเน็ตออกมาถามว่ากระดงคืออะไรให้เราตอบว่าสิ่งที่กระหังใช้เยี่ยมยอดนะครับเสร็จเรียบร้อยคนในหมู่บ้านนี้ก็ไปเอากระดงมาทำฝาสุเราเอามาทำฝาสุเราเอามาแล้วก็มัดต่อกันเสร็จเรียบร้อยคนที่มาถามไปแล้วเพราะกว่าจะทำสุเราเสร็จเขาจะอยู่เลยเขาก็ไปทำสุเราเสร็จเรียบร้อยทำจากอะไรกระดงปรากฏว่าเวลาเข้าซอบจะละหมาดมีใครละหมาดเป็นไหมงานเข้าอีกแล้วต้องไปหาใครที่นำละหมาดได้พอดีได้ยินว่าคนหมู่บ้านที่สองเนี่ยเขาเพิ่งจะกลับมาจากทำฮัจญ์รู้จักทำฮัจญ์ไหมครับปรากฏว่ามีคนอาสาเดี๋ยวผมจะไปเชิญมาเองวะยีคนเนี้ยก็ไปเชิญวะยีคนนี้มาช่วยนำละหมาดหน่อยวะยีมาถึงปุ๊บอ้าวทุกคนตั้งใจยืนให้ดีผมทำยังไงทุกคนทำตามนะเพราะละหมาดสำคัญมากวะยีก็เริ่มเลย ตั้งใจนะอัลลอฮุอักบัรมะมูมที่ยืนอยู่ข้างหลังเริ่มเลยเฮ้ยๆเอาแล้วอิหม่ามเอาแล้วอัลลอฮ์เอาสิมึงอัลลอฮ์ทุกคนก็ตักเบสหมดเลยทำตามอิหม่ามอิหม่ามก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโอ้โหมะมูมโหละหมาดมันดีอย่างนี้เว้ยมึงอย่าคุยตั้งใจฟังก็ละหมาดต่อไปอิหม่ามอ่านจบลงรูกว่าอัลลอฮุอักบัรมะมุมที่อยู่ข้างหลังเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่รู้ว่าทุกคนเวลาอิหม่ามทำท่าไหนต้องทำตามทุกคนที่หนึ่งก็บอกเอ้าก้มอัลลอฮ์ทุกคนก็บอกหันไปบอกคนข้างหลังก้มเร็วก้มตามกันหมดเลยหลังจากนั้นอิหม่ามก็เงยซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะไอ้นี่กำลังก้มอยู่เอ้าเงยแล้วบอกกันนี่บอกกันเสร็จเรียบร้อยอิหม่ามลงไปสุญูดอิหม่ามลงไปสุญูดทุกคนเห็นแบบนั้นก็เอ้าลงสุญูดกันแต่ปรากฏว่าอิหม่ามเนี่ยแกซื้อหมวกมาจากมักกะฮ์ใหม่เพิ่งจะเคยใส่ครั้งแรกเลยลงไปสุญูดหมวกหลุดทำยังไงอ่ะอิหม่ามก็รักษาเชิงจะหยิบมาใส่กลัวจะเสียแกก็ใช้หัวแกเนี่ยหาหมวกอยู่ไหนวะฮะปั๊บไถไปเสียบหมวกได้พอดีป้าก่อนไอ้มะมูมคนที่อยู่ข้างหลังอ้อก้มแล้วต้องไถด้วยเว้ยเอาแล้วเริ่มใส่หัวไอ้คนที่อยู่ต่อไปก็บอกเฮ้ยใสทุกคนเริ่มใสหัวกันเลยทีนี้ไอ้คนที่อยู่หลังโต๊ะอิหม่ามเนี่ยมันใสแรงไปนิดนึงหัวมันก็เพ็บไปโดนขาของใคร
ต่ออิหม่ามต่ออิหม่ามตกกระจายอิหม่ามก็ดีดปังไอ้มะมูมที่อยู่ข้างหลังไม่รอช้าโอ้ท่าต่อไปคือดีดปังทีนี้ทั้งสุเราดีดหมดเลยปั๊บต่ออิหม่ามเห็นสถานการณ์ไม่เข้าท่าแล้วถ้ายังละมาต่อไปนี่ปัญหาเกิดด้วยความตกใจและคิดของอิหม่ามแกลุกขึ้นวิ่งออกจากสุเราเลยเวลาแกวิ่งออกไปแกลืมไปว่าไอ้หมู่บ้านเนี่ยมันทำสุเราจากอะไรกระด้งคอแกก็ไปติดอยู่กับกระด้งตกใจวิ่งตะเลิดเลยทีนี้ไอ้มะมูมผู้ซื่อสัตย์ซื่ออะไรนะซื่อสัตย์เชื่อฟังต่ออิหม่ามเอาอิหม่ามวิ่งแถมมีกระด้งวิ่งไปที่กระด้งเอากระด้งใส่คอวิ่งตามต่ออิหม่ามกันวิ่งตามไอ้ซอบที่สองเห็นเอาไปไกลแล้ววิ่งไปที่กระด้งเอากระด้งเสียบคอวิ่งตามทุกคนในสุราทำแบบนี้หมดเลยเหลือคนสุดท้ายชื่อสมหวังสมหวังนี่มันละหมาดอยู่ซอบสุดท้ายเลยสมหวังมันก็เงยหัวขึ้นมาเอ้าโหวิ่งไปไหนกันล่ะนะแต่ทุกคนมีอะไรมีกระด้งอยู่ที่คอสมหวังก็มองรอบสุราเลยกระด้งหมดสมหวังทำยังไงด้วยการที่อยากจะทำตามสิ่งที่เป็นของดีสมหวังเลยตัดสินใจครั้งสุดท้ายเลยวิ่งกลับบ้านไปบอกเมียอีอะอีอะเอากระด้งมาอันหนึ่งโต๊ะอิหม่ามไปไกลแล้วเมียส่งกระด้งให้สมหวังเอาสวมคอวิ่งตามโต๊ะอิหม่ามเลยเสร็จเรียบร้อยวิ่งกลับไปเป็นแถวเลยคนในหมู่บ้านที่สองตะโกนถามทำอะไรกันนะทุกคนหันไปตอบว่าละหมาดอยู่นะครับนี่นักเรียนอาจจะฟังแล้วตลอดที่ครูเล่านักเรียนขำตลอดเลยในการขำของนักเรียนอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีเหรอหมู่บ้านอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยใครมันจะโง่ได้ขนาดนี้จริงหรือไม่จริงนักเรียนรู้จัก YouTube มั้ยไหนใครมีโทรศัพท์ยกมือขึ้นโหเยี่ยมมากถ้าเป็นอยู่ที่ครูแหมดีจริงๆนะครับให้นักเรียนเข้าไปใน YouTube นักเรียนพิมพ์คำว่าลายะรีฟูนมุฮัมมัดินหรือลายัสตตีอุอัยยะกรออซูเราะตุลฟาติฮะพิมพ์ประโยคนี้เข้าไปไปหาดูพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นมาใน YouTube หมู่บ้านของมุสลิมในต่างประเทศเขาบอกว่าเขาตั้งคำถาม2คำถามคำถามที่1รู้ไหมว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือใครคนในหมู่บ้านนี้คุมฮิญาบแต่ตอบไม่ได้ว่ามุฮัมมัดคือใครอันที่2เขาก็บอกกับคนในหมู่บ้านนี้อีกอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้ฉันฟังหน่อยคนในหมู่บ้านนี้บอกว่าอานาลาอัสตาเตียฉันไม่สามารถอ่านได้ในประเทศอาหรับแต่ปรากฏว่าอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่ได้ดังนั้นที่ครูเอามาเล่าให้นักเรียนฟังในข้อแรกเลยเวลาเราจะอยู่รวมกันไม่ใช่รวมกันอย่างเดียวเราต้องรวมกันบนพื้นฐานของความรู้นะครับและความรู้จะต้องคู่ทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเราจะไม่รู้สามัญอย่างเดียวและเราจะไม่รู้ศาสนาอย่างเดียวเราต้องสามารถเข้าใจดุนยาแล้วก็ใช้ดุนยาเป็นสะพานไปสู่อาเครอของอัลลอฮ์อย่างปลอดภัยนี่คือข้อที่หนึ่งอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมต้องมีความรู้ข้อที่สองอัลลอฮ์ให้ถึงสองทุ่มครึ่งเรื่องเดียวเองไปสองทุ่มไปแล้วอ้าวเรื่องที่สองสิ่งที่นักเรียนจำเป็นจะต้องมีข้อที่สองในการอยู่ร่วมกับคนอื่นก็คือการที่เราจะต้องเอาตัวเราให้การช่วยเหลือกับคนอื่นนักเรียนจำเอาไว้นะครับถ้าเราจะอยู่ในสังคมนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องมีจะต้องอุทิศตัวของเราเพื่อที่จะตั้งปฏิญาณว่าฉันจะใช้ตัวของฉันในการช่วยเหลือคนอื่น
ต้องให้การช่วยเหลือใครคนอื่นครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับคำว่าช่วยเหลือต้องอยู่ในหัวอกหัวใจของพวกเราช่วยแบบไหนจำเอาไว้นะครับเวลานักเรียนช่วยคนอื่นต้องช่วยให้เขาเหลือเข้าใจไหมต้องช่วยให้เขาอะไรให้เขาเหลือสมมติตัวอย่างเราไปบ้านคนยากจนคนหนึ่งไปบ้านคนยากจนสตางค์เรามีเป็นล้านเลยไปถึงคนบ้านคนยากจนเอาสตางค์ไปให้เขา20บาทให้เนี่ยดีหรือไม่ดีดีแต่20บาทพอที่เขาจะใช้ไหมไม่นักเรียนจำไว้นะครับเราช่วยคนอื่นแบบไหนเราอยากจะรู้ว่าเราจะช่วยคนอื่นแบบไหนวิธีก็คือเราอยากจะให้คนอื่นช่วยเราแบบไหนให้ช่วยคนอื่นแบบนั้นเราอยากได้สตังค์เยอะๆวันที่เรามีสตังค์เยอะๆให้เอาสตังค์เยอะๆไปช่วยคนอื่นจำเอาไว้นะครับนี่คือมาตรฐานของการช่วยเหลือการช่วยเหลือช่วยแบบไหนช่วยให้เขาเหลือนะครับทำยังไงก็ได้เวลาไปช่วยเขาต้องให้เขาเหลือให้ได้นะครับอ้าวทีนี้ตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมใครรู้จักผู้ชายคนนี้ยกมือขึ้นใครรู้จักครับไม่ยกนี่คืออายหรือไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่เป็นไรถ้ายังไม่เรียนไม่รู้ได้ผู้ชายคนนี้นะครับชื่ออับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมคุณสมบัติของผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายตาบอดคนตาบอดคนหนึ่งไปหารอซูลไปหาอบูบักรไปหาอุมัรอิบนุคอตอบสามราชสมัยวันที่รอซูลดำรงตำแหน่งเป็นรอซูลใช้ชีวิตจนกระทั่งตายจากดุนยาอบูบักรขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะดำรงตำแหน่งจนกระทั่งจากดุนยาท่านอุมาร์ดำรงตำแหน่งคอลิฟะผู้ชายที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมเป็นผู้ชายตาบอดไปสามครั้งไปสามคนเลยไปทำอะไรไปหาคนสามคนนี้เพื่อขออนุญาตออกรบเพื่อขออนุญาตออกรบท่านไปขอนบีครับขอให้ผมออกรบด้วยเถอะนบีบอกผมจะให้เกียรติท่านโดยการให้ท่านประจำอยู่ที่นครมะดีนะห์วันที่ข้าพเจ้าพากองทัพออกไปให้ใครให้คนตาบอดถ้าพวกเราที่พวกเราเห็นคนตาบอดเราสนใจไหมไม่สนใจไอ้นี่ไม่มีค่าแต่ผู้ชายคนนี้ทำหน้าที่เป็นคนดูแลเมืองเวลาในยุคของอบูบักรไปอีกอบูบักรครับให้ผมออกรบด้วยเถอะในสภาพที่เป็นคนตาบอดอบูบักรบอกออกไม่ได้ให้ท่านอยู่ในเมืองนี่แหละในสมัยของท่านอุมัรไปอีกอุมัรครับขอผมออกไปสมรภูมิรบด้วยเถอะทีนี้ไม่รอให้ผู้นำบอกแล้วเสนอเองเลยเพราะขอมา 2-3 เที่ยวแล้วไม่ได้ออกสักทีนึงให้ผมออกไปสมรภูมิรบประโยชน์ที่ผมมีคือผมจะไม่วิ่งหนีศัตรูเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะผมเป็นคนตาบอดเอาผมไปยืนกลางสมรภูมิเลยศัตรูจะมาเยอะขนาดไหนก็ช่างรับรองผมไม่วิ่งหนีขอให้ผมเนี่ยไปยืนอยู่กลางสมรภูมิรบไอ้วิ่งหนีหรือไม่วิ่งหนีไม่ใช่สาระสำคัญแต่สาระสำคัญของชีวิตท่านคือท่านอยากจะออกไปเพื่อจะปกป้องอิสลามแล้วเอาอิสลามถ่ายทอดมาให้ถึงมือของพวกเราสุดท้ายในสงครามกอดีซียะที่ท่านออกไปรบท่านถูกฟันตายในสงครามนี้จริงๆอีกคนหนึ่งนั่นคือผู้ชายตาบอดอีกคนหนึ่งผู้หญิงไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านาซีบะนาซีบ้านนี่มีลูก2คนมีสามีอีก1คนรวมเป็นกี่คน4คนเยี่ยมมากใครตอบ3คนผิดนะเพราะมีใครอยู่ก่อนแล้วมีนาซีบ้าอยู่ก่อนแล้วโอ้โหฉลาดมากเลยเด็กบางกอกเนี่ยสนใจจะไปเรียนศาสนูไหม นะมีนาซีบ้าอยู่ในบ้านแล้ว1คนมีลูกอีก2คนมีสามีอีก1คนรวมเป็นกี่คน4คนมาชาอัลลอฮ์เสร็จเรียบร้อยลูกชาย2คนกลับมาบอกแม่ว่าแม่ครับ
ผมจะออกไปสมรภูมิรบจะออกไปรบนาซีบะห์บอกกับลูกชายสองคนว่าไปหยิบเลยหอกกับธนูถูกลับรอเอาไว้แล้วไปหยิบเลยลูกเอ๋ยสองคนหลังจากนั้นสามีกลับมาเข้ามาในบ้านบอกกับนาซีบะห์ว่านาซีบะห์เอ๋ยรอซูลเรียกให้ฉันออกไปรบจะว่ายังไงนาซีบะห์บอกหอกของบังแล้วก็ธนูของบังถูกเตรียมเอาไว้แล้วเอาไปได้เลยเวลารอซูลประกาศสงครามเริ่มต้นประกาศสงครามปั๊บสามีลูกชายออกไปคนที่ติดตามออกไปด้วยคือใครนาซีบะห์ตามไปด้วยแต่นาซีบะห์ไปในฐานะคนที่ไปทำอะไรทำอาหารไปให้ยาไปอำนวยความสะดวกอยู่ในเต็นท์ในสงครามนี้นะครับที่เรารู้กันเป็นอย่างดีว่าเป็นสงครามที่มุสลิมเสียชีวิตเยอะที่สุดนั่นคือสงครามใครตอบได้มีรางวัล ยกมือสงครามอะไรครับบาดัดฮะบาดัดยังไม่ถูกอ้าวคนที่ยกมือคนนี้คนใส่แว่นเชิญจ้าเชิญออกมานี่เลยออกมาแนะนำตัวสักนิดนึงชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อสิริพรมนเทวีค่ะสงครามที่ครูว่าชื่อสงครามอะไรครับสงครามอูฮุดค่ะนะครับสงครามนี้มีชื่อว่าสงครามอูฮุดอันนี้คือรางวัลที่ครูจะมอบให้นะครับแล้วไปกางดูนะครับว่ามันคืออะไรพื้นใหญ่มากครับนะครับเหลือผู้ชายอีก2รางวัลนะผู้หญิงไม่หมดสิทธิ์ตอบแล้วนะเพราะว่าเขาได้ไปแล้วนะครับครูจะตอบก็ได้นะไม่เป็นไรอันนี้รางวัลนี้ครูก็ใช้ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนาซีบะห์ออกไปสมรภูมิไปถึงปั๊บเป็นคนให้น้ำให้ยากับคนที่อะไรที่บาดเจ็บแต่นาซีบะห์มองเห็นสถานการณ์แล้วซอฮาบะห์ของนบีตายเยอะมากดาบหอกของซอฮาบะห์ร่วงอยู่กับพื้นนาซีบะห์ทำยังไงรู้ไหมวางถ้วยจานถ้วยยาเนี่ยลงกับพื้นแล้วก็เอาตัวเองวิ่งเข้าไปในสมรภูมิรบหยิบดาบแล้วก็หอกสะพายหลังวิ่งเข้าไปเลยเข้าไปในสงครามที่กำลังชุลมุนอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ไปยืนอยู่ตรงไหนรู้ไหมหลังจากจบสงครามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามซอฮาบะห์ว่าพวกท่านเนี่ยไปหามาให้ฉันสิมีผู้หญิงอยู่คนนึงตอนที่กำลังชุลมุนสู้กันอยู่ในสงครามเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงวิ่งมาอยู่ข้างหน้าฉันเวลาฉันหันไปทางซ้ายผู้หญิงคนนี้จะวิ่งมาอยู่ข้างหน้าฉันทางซ้ายเวลาฉันหันไปทางขวาผู้หญิงคนนี้จะวิ่งมาอยู่ข้างหน้าฉันทางขวาฉันหันหลังกลับไปผู้หญิงคนนี้ก็จะวิ่งย้อนกลับไปเพื่อจะไปยืนอยู่ข้างหน้าฉันตอนนี้สงครามจบแล้วฉันไม่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไปไหนไปหามาหน่อยซอฮาบะห์ได้รับคำสั่งจากรอซูลออกไปตามหาปรากฏไปเจอจริงๆผู้หญิงคนนี้นอนอยู่นอนจมกองเลือดเลยเลือดไหลเนี่ยเยอะมากซอฮาบะห์ก็เข้าไปเรียกเธอเป็นยังไงบ้างได้สติตื่นขึ้นมาซอฮาบะห์ก็ถามเธอเป็นยังไงบ้างประโยคแรกที่ผู้หญิงคนนี้ตอบกับซอฮาบะห์ที่ถามว่าเธอเป็นยังไงเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมฮะฮะคนไหนสองคนเลยให้ทั้งสองคนเลยอันนี้นะครับเป็นน้ำหอมที่มาจากต่างประเทศนะครับครับนะครับตอนนี้ไม่ต้องสนใจครูได้ละรางวัลหมดแล้วนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยนาซีบะห์ฟื้นขึ้นมาซอฮาบะห์ถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างประโยคที่นาซีบะห์ถามกับซอฮาบะห์ว่าบอกฉันก่อนว่าตอนนี้รอซูลเป็นยังไงซอฮาบะห์ก็ถามย้อนกลับไปอีกแล้วเธอน่ะเป็นยังไงบอกฉันสิเนี่ยเลือดท่วมเลยนาซีบะห์ก็ยังยืนคำตอบเดิมว่า
บอกฉันก่อนว่าตอนนี้รอซูลเป็นยังไงเลือดเนี่ยไหลไม่หยุดเลยเพราะถูกฟันเนี่ยที่บ่าเนี่ยถูกฟันเนี่ยที่บ่าเป็นทางยาวเลยซอฮาบะห์ยอมใจอ่ะเพราะเลือดที่บ่าก็ยังไหลแต่ขอได้ยินคำตอบว่ารอซูลเป็นยังไงสุดท้ายบอกว่าตอนนี้รอซูลบาดเจ็บบ้างแต่ปลอดภัยมีคนเอาไปรักษาแล้วนาซีบะห์ถึงยอมให้ยกตัวเองเนี่ยเอาไปรักษาแผลหลังจากไปรักษาแผลจนกระทั่งหายจากอาการป่วยแล้วผู้หญิงคนนี้ทำยังไงครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับจำสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำแล้วก็ฝังเอาไว้ในหัวใจเลยประโยคที่ผู้หญิงคนนี้พูดทุกครั้งที่มีงานเลี้ยงฉลองของบรรดาสตรีนาซีบะห์จะไปทุกงานที่เป็นงานฉลองที่มีแต่บรรดาสตรีเวลาไปถึงปุ๊บสิ่งที่นาซีบะห์ทำคืออะไรรู้ไหมเปิดผ้าที่ตัวเองปิดไว้ที่บ่าออกชุดเนี่ยเอาออกแล้วก็ให้ผู้หญิงทั้งหลายดูบอกกับบรรดาสตรีที่อยู่ในงานว่าดูนะนี่คือร่องรอยที่ฉันถูกฟันขณะที่ไปยืนกันดาบกันหอกให้รอซูลมาวันนี้ฉันภูมิใจกับร่องรอยนี้มากเลยเพราะมันจะเป็นหลักฐานที่ฉันจะเอาไปเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการมาดุนยาของฉันในครั้งนี้ทีนี้คำพูดนี้ผ่านไป1,400ปีครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนจำให้ขึ้นใจว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นลูกหลานเป็นอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดมีระยังร่องรอยจากตัวของเราผลงานของเราที่พอจะเอ่ยได้ว่าฉันจะเอาสิ่งนี้ไปเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มีระยังผู้หญิงคนนี้มีแล้วแล้วทุกงานเขาจะทำแบบนี้ให้ทุกคนเห็นนี่คือการเสียสละการช่วยเหลือที่เราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเวลาเรายืนอยู่ในสังคมเราอาจจะไม่ได้ออกสมรภูมิยิ่งใหญ่แต่เพียงแค่มีคนบอกสมหญิงตักน้ำหน่อยปี๊ดไปเลยครูบอกสมชายตักน้ำหน่อยปี๊ดไปตักเลยแต่ไม่ใช่สมชายตักน้ำหน่อยกูอีกแล้วแบบนี้ไม่เอาเพราะอะไรเพราะนี่ไม่ใช่คุณสมบัติของคนดีที่จะอยู่ในสังคมข้อสุดท้ายแล้วกันนะเอาข้อสุดท้ายเพราะเดี๋ยวดูแล้วอาจจะต้องมีกิจกรรมอื่นมีอีกไหมไม่มีแล้วเหรออ๋อไม่เป็นไรพอนอนแล้วอ้าวอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำเวลาที่เราอยู่ในสังคมข้อที่หนึ่งจะต้องมีอะไรความรู้ข้อที่สองต้องมีอะไรการให้การช่วยเหลือข้อที่สามที่จะต้องมีก็คือการให้อภัยต้องให้อภัยเราอยู่ในสังคมจะให้อภัยคนอื่นระดับไหนไปดูอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนัลิลมุตตะกีนมาฟาซาคนที่อยู่ในระดับมุตตะกีนคนที่อยู่ในระดับมุตตะกีนมุสลิมนี่ธรรมดาเหนือกว่ามุสลิมขึ้นไปเขาเรียกว่ามุตตะกีนเราต้องขึ้นไประดับนั้นให้ได้ทีนี้มุตตะกีนเป็นยังไงอ่ะขอตัวช่วยสองคนใครแต่ไม่มีรางวัลให้แล้วนะใครจะมาช่วยครูสองคนใครที่หล่อที่สุดในโรงเรียนนี้อ่ะขอเชิญมาสองคนมาไอ้ที่ได้น้ำหอมมาเกี่ยวมาช่วยกันหน่อยมาออกมาอ่ะมาไม่ได้ตอบมานี่อีกคนนึงออกมาแม่ได้รางวัลไปแล้วก็ต้องร่วมมือทำงานกันหน่อยมาออกมาอ่ะยืนครูจะอธิบายคุณสมบัติของมุตตะกีนหัวข้อการให้อภัยสมุดอันนี้ชื่ออะไรครับกิตตนัยโอ้โหชื่อยากเหลือเกินครูเปลี่ยนให้ใหม่นะอามิดชื่ออะไรนะอามิดอามิดนะคนนี้ชื่ออะไรครับธีรพลบุญมีครับเอาชื่ออะไรโอ้โหยากทั้งสองอันเลยเลขกันแล้วกันคนนี้เลขหนึ่งคนนี้เลขสองนะครับสมมติว่าหัวข้อให้อภัยนักเรียนดูนะสมมติว่ามาตรงนี้หน่อยเราหล่อเราต้องออกมาข้างนอกหน่อยสมมุติว่าเลขหนึ่ง
ันนี้เลข2หันตรงนี้หันตรงนี้นี่เลข2นี่เลขอะไรเลข1เลข2เนี่ยเดินมาหาเลข1ด่าเลข1เละเลยไอ้เลข1ไอ้อ้วนตัวสมมุตินะสมมุติสมมุติไม่ใช่ของจริงจริงๆเขาหล่อมากไอ้อ้วนไอ้ดำไอ้ผมหยิกไอ้โอ้โหด่าสารพัดเลยทีนี้เลข1ทำยังไงฮะมี2คำตอบอันที่1บอกว่าให้อภัยอันที่2บอกว่าต่อยเยี่ยมมากเลข2ถ้าให้อภัยเรียกคนดีถ้าต่อยเรียกคนเลวแล้วมุตตะกีนอยู่ตรงไหนฮะให้อภัยแค่เป็นคนดีถ้าเป็นมุตตะกีนทำยังไงขอมาอัพดูถ้าจะเป็นระดับมุตตะกีนเลข2นี่ด่าเลข1ว่าอ้วนใช่ไหมเลข1เดินมาได้ยินต่อหน้าเลยทำยังไงได้ยินแล้วแล้วก็เดินจากไปเดินจากไปเดินไปไหนก็ได้เดินไปเลยนะเดินจากไปเลยโดยที่ไม่ว่าหรือไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นมากรรมกรเดินจากไปแบบไม่ว่าไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นทั้งที่เลข1เนี่ยตัวใหญ่กว่ามั้ยใหญ่กว่าถ้าต่อยเลข2นี่เดี้ยงมั้ยและแต่ทั้งๆที่มีความสามารถที่จะจัดการหมายเลข2ได้แต่ถ้านักเรียนจะเป็นระดับมุตตะกีนเมื่อถูกคนด่าต้องระงับอารมณ์แล้วเดินจากคนที่ด่าเราไปแบบไม่เอาเรื่องทั้งที่เราสามารถจัดการเขาให้ล้มลงไปกับพื้นได้นี่แหละคือมุตตะกีนให้อภัยยังไม่พอนะต้องเดินจากไปแบบไม่ติดใจทั้งที่เราสามารถจะจัดการคนที่สองให้ล้มลงไปกับพื้นได้เข้าใจไหมครับอ้าวยะซากัลลอฮ์ขอบคุณมากอ้าวนี่คือคุณสมบัติข้อที่3การให้อภัยสุดท้ายเรื่องของการให้อภัยในประวัติศาสตร์ท่านฮะซันบอซอรีเดินทางจะกลับบ้านมีคนคนหนึ่งมาขวางทางท่านฮะซันบอซอรีด่าท่านฮะซันบอซอรีเสียหายเลยลูกชายของท่านเนี่ยบอกพ่ออย่าเอาไว้มันพ่อมันว่าพ่อแบบนี้ได้ยังไงจัดการมาเลยฮะซันบอซอรีบอกอย่าทำเหมือนที่ครูบอกเลยเพราะฮะซันบอซอรีมากี่คน2คนจัดการคนคนเดียวได้ไหมได้แต่ฮะซันบอซอรีทำยังไงบอกกับลูกชายไปเดินเลี้ยวไปกลับบ้านกลับไปถึงบ้านฮะซันบอซอรีทำอะไรต่ออัลละมาดไม่ใช่กลับไปถึงบ้านปั๊บฮะซันบอซอรีไปที่กระจาดอินทผลัมเลยกินอินทผลัมโดนด่ากลับมากินอินทผลัมเลยไปถึงกระจาดอินทผลัมเสร็จเรียบร้อยฮะซันบอซอรีคัดอินทผลัมเลยคัดอินทผลัมลูกชายก็ยืนดูอยู่พ่อถูกด่ากลับมานั่งคัดอินทผลัมคัดเฉพาะลูกที่ยาวดีที่สุดที่ตัวเองมีเอาใส่ตะกร้าหลังจากนั้นถือตะกร้านั้นไปบ้านคนที่ด่าท่านลูกชายเดินตามไปอยู่งงเข้าไปใหญ่แล้วพ่อนี่ถูกเขาด่ากลับมาคัดอินทผลัมอย่างดีเอาอินทผลัมที่ดีไปบ้านคนที่ด่าตัวเองอีกฮะซันบอซอรีเคาะประตูบ้านผมเอาอินทผลัมมาให้ครับลูกชายงงมากไอ้คนที่ด่าฮะซันบอซอรีงงหนักเข้าไปอีกเมื่อกี้ฉันเพิ่งจะด่าดูดิมันเอาอินทผลัมอย่างดีเลยมาให้ฮะซันบอซอรีเดินทางกลับบ้านลูกชายถามพ่อเลยไม่ไหวแล้วคุณพ่อครับคุณพ่อถูกด่าเมื่อกี้แล้วกลับไปคัดอินทผลัมที่ดีที่สุดในบ้านเราแล้วเอาไปให้คนที่ด่าคุณพ่ออย่างนั้นน่ะเหรอฮะซันบอซอรีตอบกับลูกชายว่ายังไงนักเรียนจำเอาไว้ให้ดีใครที่ถูกด่าบ่อยๆฮะซันบอซอรีบอกว่าจะให้พ่อตอบแทนคนที่เอาความดีจากการละหมาดการบวชการซะกาตการทำฮัจญ์ของเขามายกให้พ่อโดยที่พ่อจะไม่ตอบแทนอะไรให้กับเขาเลยได้ยังไงเข้าใจไหมครับคนที่ยอมเอาบวชเอาละหมาดเอาซะกาตเอาฮัจญ์ที่อุตส่าห์ทำทุกวันเอามายกให้กับพ่อ
พ่อจะไม่ตอบแทนอะไรให้กับเขาเลยได้ยังไงล่ะลูกพ่อจำเป็นต้องเอาอินทผลัมที่ดีที่สุดนี่มันยังน้อยไปถ้ามีดีกว่านี้พ่อจะเอาไปให้เขาเพราะตอบแทนเขาที่เขาให้ความดีกับพ่ออย่างมหาศาลเลยดังนั้นการที่เราถูกด่าดีหรือไม่ดี ไม่ดีนะไม่ใช่วันวันหนึ่งหาเรื่องเฮ้ยมึงจะด่ากูเปล่าเอาด่ากูสิด่ากูหน่อยด่ากูหน่อยไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วก็ภูมิใจกลับไปบ้านมาถามฮาซานะเอ้ยทำไมไม่ละหมาดล่ะลูกอ๋อหนูได้ละหมาดของครูใหญ่มาแล้วไม่เอาอย่าฉันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ้าวฮะอ๋อที่จริงนะจำไม่ได้นะแต่เวลาอ่านบรรทัดสุดท้ายโอ้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะมันเป็นความลับทำไมถึงไม่ได้เก็บก่อนนะอ้าวข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4การที่เราจะต้องมีน้ำใจในการทำงานนักเรียนจำเอาไว้นะครับคนที่ไม่เหนื่อยมีแค่คนเดียวรู้ไหมใครฮะพ่อแม่ไม่เหนื่อยคนที่ไม่เหนื่อยมีแค่คนเดียวก็คือคนที่ไม่ทำอะไรและคนที่ไม่ผิดก็มีแค่คนเดียวก็คือคนที่ไม่ทำอะไรดังนั้นจำเอาไว้เลยว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันอยู่ในห้องเรียนอยู่ในโรงเรียนเราจะต้องมีน้ำใจต้องให้การช่วยเหลือคนอื่นนบีบอกอัลลอฮุฟีอูนิลอับดีมาคานัลอับดุฟีอูนิอาคีฮีอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือบ่าวตราบเท่าที่บ่าวจะให้การช่วยเหลือพี่น้องของเขาดังนั้นจำเอาไว้นะครับว่าเวลาที่เราทำงานโดยเฉพาะนักเรียนโตๆเนี่ยม.1 ม.2 ม.3 จะมีงานอะไรงานกลุ่มงานกลุ่มเวลางานกลุ่มปุ๊บเราจะไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยทำนักเรียนครูขอเลยนะครับครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเหมือนกันจะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่จะพูดว่าเวลาเราจับกลุ่มทำงานใช่ไหมจะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งพูดว่าจะใช้สตังค์เท่าไหร่งานกลุ่มชิ้นเนี่ยจะใช้สตังค์เท่าไหร่เอาไปเลยแล้วก็เอาไปทำกันซะจะใช้สตังค์เท่าไหร่บอกฉันฉันออกเองแต่อย่าให้ฉันทำนะจำเอาไว้นะครับนักเรียนอาจจะรวยมั่งมีขนาดไหนก็ช่างเราอย่าพูดประโยคนี้เพราะการทำงานร่วมกันเป็นญะมาอะห์มันจะได้บารอกัตนะครับแล้วเวลาเขาทำงานเราอย่าอยู่เฉยๆนะครับอุลามะอธิบายว่าอัลฮะรอกะตุบารอกะตุนเวลาเขาเริ่มทำอะไรเราต้องขยับไปกับเขาด้วยนะครับต้องช่วยตลอดต้องสนับสนุนต้องร่วมไปอยู่ในงานนั้นเพื่อหวังที่เราจะได้รับอะไรบารากะดังนั้นตอนนี้นะครับพ่อครูจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะครับในค่ำคืนนี้จึงขออนุญาตท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสเราคงจะได้มาเจอกันนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเพื่อเราจะได้เป็นอุมมะห์ที่ดีเลิศต่อไปอินชาอัลเลาะห์ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารแล้วก็บรรดาครูนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังจนกระทั่งถึงเวลานี้จากลากันนะครับด้วยดุอาที่นบีสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์